มางานเยอะด้วยนะฮะอ่ะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่สตูแล้วก็เห็นบอกว่าพรุ่งนี้เขามีทีวีแจกใช่หนึ่งเครื่องให้กับคุณผู้ชมทุกโต๊ะข่าวนะคะถูกต้องพรุ่งนี้รีบกดรีโมทมาเลยนะไม่รู้จะแจกช่วงไหนเอ๊ะพรุ่งนี้หวยออกยังพรุ่งนี้ยังออกวันที่หนึ่งดิให้ก่อนหวยออกแต่วันนี้ถ้าคนแถวนี้เขาอยากฟังเรื่องหวยเดี๋ยววันนี้ลองถามมติเอกฉันท์มั้ยปกติเราถามทางโลกออนไลน์วันนี้พอคนดูยืนอยู่ข้างๆคนดูจริงๆเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะจริงเขาอยากฟังไอ้เรื่องแบบตัวเลขมั้ยเดี๋ยววันนี้จะถามให้ถ้าวันนี้คนดูที่นี่ต้องบอกคนดูทางโทรทัศน์นะฮะถ้าที่นี่บอกไม่ฟังไม่เล่าเลยมองตากันก่อนแล้วถ้าท่านจะด่าพวกเราเดี๋ยวจะให้กล้องจับคนดูที่อยู่ข้างๆว่าเขาเป็นผู้ออกเสียงเองถูกไหมฮะขออนุญาตเริ่มต้นเอาวันนี้ข่าวสำคัญคุณผู้ชมฮะกรณีเมเจอร์ปิ่นเกล้าที่เหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยนะครับวันนี้ทางด้านของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้เนี่ยทางด้านของนายกเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างทางด้านศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์วันนี้ท่านนายกวิศวกรรมสถานเนี่ยท่านเดินทางเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างของอาคารน่าสนใจก็คือว่าเมเจอร์ปิ่นเกล้าหลังจากที่เมื่อวานก่อนมีเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยนะครับคือเห็นบอกว่าตัวโครงสร้างโรงหนังเนี่ยคุณผู้ชมครับมันแบ่งเป็น2ช่วงคุณจิตดีช่วงหนึ่งเนี่ยก็คือเริ่มสร้างปี37ค่ะตอนนั้นเนี่ยสร้างโรงหนังเนี่ยประมาณ8โรง1ถึงโรง1ถึงโรง8ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีมาขยายเพิ่มเนี่ยนะครับเมื่อปี48นะครับโรง9ถึงโรง13ก็เบ็ดเสร็จถ้าเราอย่างพวกเราเนี่ยสถานีของเราอยู่ใกล้ผมก็เคยไปประมาณ13โรงประเด็นก็คือจุดเกิดเหตุเนี่ยให้บอกอยู่ที่โรง7ค่ะอันนี้ตรงตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องเลยนะฮะแล้วประเด็นก็คือวันนี้ที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยคือเขาต้องไปดูเรื่องโครงสร้างของตัวโรงหนังแล้วก็โครงสร้างของชั้น4เห็นบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับโดยเฉพาะชั้น4เนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบสภาพอาคารเนี่ยนะฮะต้องมีการรื้อถอนโดยเฉพาะชั้น4ซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ไฟลุกขึ้นเนี่ยนะฮะเพราะมันมาจากป้ายที่ติดใบภาพยนตร์หนังแล้วหลังจากนั้นอย่างที่คุณผู้ชมทราบคาดว่าพอมันช็อตปั้งมันก็กระแสไฟตกลงใส่พรมแล้วประกอบกับชั้น4ถ้าใครเคยขึ้นไปโรงหนังจะอยู่ตรงนั้นไอ้เก้าอี้ที่มันติดไฟง่ายเชื้อเพลิงอย่างดีเลยค่ะชั้น4น่าจะต้องรื้อถอนอย่างแน่นอนส่วนจุดต้นเพลิงคือโรงภาพยนตร์ที่7แล้วก็การออกแบบก่อสร้างอาคารวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยนะฮะยังคงถูกต้องที่ทางด้านของอาจารย์สุชัชวีวันนี้ท่านยืนยันเนี่ยนะฮะลองฟังเสียงนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหน่อยฮะวันนี้ฮะเจอเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2อาคารอาคารแรกทางซ้ายมือของท่านเนี่ยนะครับสร้างมาตั้งแต่ปี2522นะครับก่อนจะมาปรับเป็นโรงภาพยนตร์เมเจอร์ประมาณสัก2537 38นะครับช่วงนั้นมีโรงภาพยนตร์8โรงก็คือโรงที่1ถึงโรงที่8นะครับและต่อมาในปี2548นะครับทางขวามือของท่านก็จะเป็นอาคารใหม่นะครับคือก่อสร้างมานะครับเพื่อประกอบกับอาคารเดิมนะครับก็จะมีตั้งแต่โรงที่9ถึงโรงที่13นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นการเข้าไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็แจ้งความคืบหน้าล่าสุดก็คือตอนนี้ยังคงปิดอยู่ใช่ฮะโรง1ถึงโรง8สรุปแล้วก็คือเสียหายนะส่วนโรง9ถึงโรง13ซึ่งเป็นส่วนของต่อเติมยังไม่ได้พบความเสียหายค่ะคือถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกโรง9ถึงโรง13คือชั้นบนเลยนะที่อยู่ขึ้นไปข้างบนที่เขาต่อเติมเพิ่มอ่ะผ่านไปฮะวันนี้ไปอย่างรวดเร็ว